เจริญพรญาติโยมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวันนี้ครั้งก่อนเราก็ถ่ายไปแล้วเรื่องตอนนี้กำลังสร้างวิหารพระเนาะก่อนก็ถ่ายไปแล้วองค์ดำเป็นพระเหล็กไหลข้างหน้าพระสีขาวนี่พระเหล็กไหลอันไปก็เป็นหยกอันสีทองนี้ฐานนี้เหมือนตะกั่วก็เป็นพระเหล็กเปียกธาตุพนมทั้งสององค์เลยแล้วก็จะมีพระอะไรบุ๋มบันเรามาดูองค์นี้นี่องค์นี้เพิ่งเอามาใหม่องค์นี้ข้างล่างนี้เป็นหยกสีเขียวหยกเขียวเลยข้างบนนี้ก็จะเป็นหยกขาวเนาะเป็นพระพุทธรูปเรียกว่าพระแก้วมุกดาพระแก้วมุกดาหารเนาะองค์นี้ก็จะอยู่ประมาณแสนกว่าบาทองค์นี้ก็จะเป็นวิหารพระมีพระเหล็กเปียกมีพระเหล็กไหลมีพระหยกพระหยกองค์นี้เนี่ยก็จะเอามาแต่เชียงรายเหมือนกันเหมือนตัวนี้เหมือนรอยพุทธบาทนี่ตัวเต่านี้ก็เป็นหยกเหมือนกันเป็นหยกเขียวเนาะเป็นหยกประเทศพม่าเนี่ยนี่ก็จะพวกผนังอะไรนี่ก็จะวาดเป็นรูปภาพเป็นรูปพระพุทธรูปเป็นอะไรนี่ก็ครั้งนี้ก็จะเป็นเหล็กไหลเหมือนกันพระเหล็กไหลเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นพระเหล็กไหลองค์นี้นะก็สวยอยู่องค์นี้ก็เยอะอยู่เอามาวันนี้ช่างหยุดทำงานวันนี้อันนี้ก็จะเป็นป้ายก็จะเป็นป้ายของรอยพระพุทธบาทเนาะก็เป็นของตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นเต่าด้วยนะเต่าหยกเป็นหยกเขียวตรงนี้องค์ที่ผมไว้ก็เป็นพระพุทธเนาะนี่ก็วันพระเขาก็เลยเอาทุ่งดอกไม้มาใส่องค์แรกนี้องค์สีดำนี้เป็นพระเหล็กไหลดำองค์ที่สององค์สีทองนี้สีทองก็จะเป็นพระเหล็กเปียกธาตุพนมเอาทองคำเปลวมาติดเนาะถ้าเดิมๆก็จะเป็นนี้เหมือนเป็นนันฐานนะทั้งสองเลยเหล็กเปียกทั้งสองติดเป็นทองคำเปลวทั้งสององค์เลยฐานก็จะเป็นแบบนี้เดิมๆก็จะเป็นฐานสีแบบนี้เหมือนตะกั่วเนาะองค์นี้ก็จะเป็นเหล็กไหลองค์นี้พระเหล็กไหลหน้าตาก็จะประมาณนี้ก็สวยอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นพระมหาจักรพรรดิใช่หรือเปล่านี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปทั่วไปเนาะนี่ก็เป็นวิหารทางผนาทางผนังนี้ก็จะวาดรูปเป็นพระพุทธรูปเป็นอะไรสิแบบจะทำแบบสวยๆนะนี่ก็มาให้ชมใหม่ครั้งแรกก็ถ่ายไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นพระหยกเขียวเลยสีสวยเนี่ยหยกเขียวเนี่ยเรียกชื่อว่าพระแก้วมุกดานี่จะเป็นหยกเหมือนกันสวยป้องแขนป้องขาท่านสวยเลยเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนเนาะกำลังตกแต่งเป็นมติมกรรมวาดรูปผนังที่สวยนี่ตอนนี้ก็กำลังเอาปูดโอบไปเนาะเขียนเป็นรูปพุทธรูปเนาะก็ประมาณนี้จะก็ทางหลังอ่ะข้างหลังพระก็จะทำเหมือนกันตอนนี้อยู่ระหว่างการสร้างเนาะการตกแต่งนี่ก็จุดวันนี้เป็นวิหารเนาะที่วัดป่าคัมภีร์โรนสอนครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ใครชอบใครสนชอบแล้วก็กดติดตามด้วยเด้อติดตามโอเคขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนเด้อ